ว่าไปแค่นั้นแหละเขาก็บอกเขาจะหาที่ดีๆให้แต่เข้าไปมันก็ขาดแพงถ้ามองมิติเศรษฐกิจแล้วก็เห็นใจนะครับแต่มันก็มีอาชีพอีกหลายอาชีพอะที่ยากจนเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นมันจะได้สวยงามไหมตรงนี้ก็มันก็เราก็อยากให้สวยงามเหมือนกันแต่ก็เห็นกับเขานะคนผ่านไปผ่านมามันก็จะได้ดีขึ้นแต่บางครั้งก็เห็นกับตัวเพราะว่าอยู่มานานไม่ยื้อเรายื้อกันมานานแล้วเราไปยังสวยงามดีกว่าเรายอมไปเพราะว่าเราก็ต้องรู้อะคือกลางบ้านช่องมันเกิดขึ้นมาตรงนี้มันก็เลอะเทอะอะไรอย่างเงี้ยเรารู้ทำทางเดินทำเว้าทำป้ายรถเมล์อะไรประมาณนี้แบบว่าตัดถนนเว้าเข้ามาขยายเลนรถใช่ขยายเลนรถจะมาขยายอะไรเฉพาะตลาดลาวก็ไม่รู้ผู้ว่าคงทำได้แหละผมว่าวินัยคนล้วนๆเลยเรื่องเดียวไม่ทุกกับทุกเรื่องในสังคมไทยในเมื่อเรายังสร้างคนที่มีวินัยไม่ทันกับสังคมเมืองที่เปลี่ยนใช่ไหมเจ้าที่ที่มีหน้าที่ก็ต้องทำเพราะถ้าไม่ทำก็ยิ่งเละใหญ่ทางเท้ากรุงเทพมหานครก็เป็นปัญหาที่เรื้อรังมายาวนานนะเป็นว่านับ10ปีก็ได้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากผู้ใช้ทางเท้านะเรื่องวินัยของคนเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับคนไทยที่ผ่านมากันไม่มีวินัยฮะนึกจะตั้งวางขายของจะเกะกะกีดขวางขี่รถมอเตอร์ไซค์บนทางเท้าอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่พบเห็นโดยทั่วไปนะก็เป็นเวลามายาวนานอีกส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าผู้บังคับใช้กฎหมายเองเนี่ยเราก็ไม่ได้เคร่งครัดเข้มงวดมากเท่าที่ควรนะคืออาจจะช่วงหนึ่งหลายสิบปีก่อนเนี่ยมันก็เป็นแนวคิดด้านหนึ่งที่ว่าเห็นใจแม่ค้าคนจนเวลาค้าขายเนี่ยยุคแรกไม่มีหลังคานะกลางล้มเอาตรงนี้เป็นขยะกองใหญ่มากถือว่า40ปีย้อนหลังอะตรงนี้มันเป็นกองขยะก็พามาจับจองกันแบบนี้แหละสู้รบตบมือกับเทศกิจมาเรื่อยจนเขาสงสารแล้วเขาก็ทำหลังคาให้โอ้ย30กว่าปีได้เนาะตั้งแต่กลางล้มจนเป็นตลาดดีแบบนี้แต่ตอนนี้รู้สึกแบบคนนู้นก็แยกไปคนนี้ก็กลับบ้านอะไรมันก็รู้สึกใจหายอีสานล้วนๆเลยหิ้วกระป๋องปลาปิ๊บปลาจากเมื่อก่อนสมัยก่อนเขาขึ้นรถไฟมาลงหัวลำโพงแล้วก็มาวางขายก็แกกๆคนละนิดคนละหน่อยเพราะว่าสมัยก่อนรถไฟมาง่ายไงคนขายของบนทางเท้าเนี่ยก็ไปมองว่ารังแกคนจนนะครับมันก็เลยทำให้ปัญหาเนี้ยแบบอีหลังอีเหลือจะทำก็ทำไม่เต็มที่จะไปจับจะไปอะไรก็มีกระแสต่อต้านจะไม่จับก็ทำให้สกปรกจนมาถึงจุดหนึ่งเอาจริงว่าปัจจุบันนี้เนี่ยแนวคิดผมว่าเปลี่ยนไปคนที่หวงแหนที่สาธารณะเนี่ยก็มีมากขึ้นคนกรุงเทพที่มองว่าคนขายของเนี่ยลิดรอนสิทธิ์คนเดินเท้าก็มีมากขึ้นมอเตอร์ไซค์มีสิทธิ์ไล่ขึ้นมาขี่บนทางเท้าซึ่งควรจะเป็นทางเดินสวยงามทางเดินที่คนจะเดินได้อย่างปลอดภัยเหมือนนานาอารยประเทศเนี่ยก็มีมากขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นวิวัฒนาการของส่วนของคนในสังคมด้วยส่วนของเจ้าที่ผู้ปฏิบัติด้วยแม่ค้ารักกันแล้วเราก็เหมือนเพื่อนกันเหมือนพี่น้องกันเราสนุกแต่พอไปจากตรงนี้มันก็ต้องเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมก็ไม่อยากไปแต่มันก็ถึงเวลาแล้วเนาะเห็นกันตัวไม่ได้เพราะแถวนี้เขาเจริญหมดแล้วเขาสวยงามหมดแล้วอะเราก็ต้องไปเราก็ต้องยอมรับอะและอย่างนึงเราก็สร้างตัวได้จากตรงนี้จากเราไม่มีอะไรเลยอะเรามีบ้านอยู่มีรถขับมีลูกเรียนจบมันก็ใช้ได้อะเขาจะให้ไปก็ไม่เป็นไรเราก็ยังหาทำได้อย่างอื่นก็อยู่มาแถวนี้แหละอยู่ได้กทมเขาบอกเอาคนจนแล้วล่ะบอกคนจนแล้วก็แต่คนรวยว่าไปก็แค่นั้นแหละว่าไปก็แค่นั้นเขาก็บอกเขาจะหาที่ดีๆให้แต่เข้าไปมันก็ขาดแพงขาดทีมันแพงบริษัทเขาก็จะค่ะลงทุนกับเขาใจแต่ว่าคนต้นทุนต่ำคือพวกเฮาเนี่ยมันก็ยากอยู่เพราะว่าแต่ละคนก็มีภาระคือกันคนมีเงินกับเขาได้อยู่คนไหนคนมีทุนไปต่อมันกับเขาได้ถ้าเฮาเพราะว่ามีทุนมันกลับไปเมื่อไหร่จับจองที่ใหม่แต่ว่าเรายังไม่รู้อนาคตว่ามันจะดีไม่ดีเราก็ได้หยุดไปก่อนคลองเตย2ไม่มีตังค์ไปเราไปอาศัยอยู่ตรงเนี้ยตรงส่วนย่อมเนี้ยรายวันเอาไปจะเช่าแผงรายวันเอาอันนั้นเขาจัดการให้ไหมกทมหรือไม่เป็นจัดการเราหาเองหาเองไหมกทมจัดการตลาด2ยังไม่เสร็จเลยนะ108แสนห้าแสนสามแล้วแต่ว่าเราจะเลือกสถานที่ดีตรงไหนแบบไหนและเข้าเลยปีหนึ่งนะต่อปีเราก็ไปหาเอาก็แค่ตำที่ว่ามันมีแผงตลาด4ก็เป็นรายเดือนก็มีแล้วแต่ว่าใครจะไปหาได้ตรงไหนนโยบายนี้จริงๆพูดแล้วเหมือนคุมกำเนิดผู้ค้าแหละโอกาสที่จะเพิ่มไปกว่านี้ไม่มีแล้วแล้วจริงๆตั้งแต่2ปีที่ท่านผู้ว่าชัดชาติมาเนี่ยจำนวนผู้ค้านี่ก็ลดไปเยอะพอสมควรนะจุดใหญ่ๆนี่เราจะเห็นเนี่ยเลิกไปเลยก็มีอย่างโบเบ้แล้วก็จุดเล็กๆก็
ยุบรวมบ้างอะไรบ้างหลักหมื่นอะที่ลดไปแล้วก็เป็นนับเป็นจุดใหญ่ๆก็ประมาณ86จุดหรือ68จุดแล้วก็จะยกเลิกต่อเนื่องเพราะงั้นเนี่ยตัวประกาศเนี่ย1ลดแน่2ไม่มีเพิ่มผู้ค้าที่จะได้รับอนุญาตให้ขายต่อจากนี้ไปเนี่ยก็จะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดนะทั้งในเรื่องของการตั้งวางทั้งรูปแบบขนาดพื้นที่ทั้งความสะอาดถ้ามองมิติเศรษฐกิจเราก็เห็นใจนะแต่มันก็มีอาชีพอีกหลายอาชีพอ่ะที่ยากจนเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นไอ้การที่เราอ้างความยากจนลำบากแล้วไปละเมิดสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนอีกกลุ่มใหญ่เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ฝ่ายที่เป็นเรกูเลเตอร์เนี่ยเราก็ต้องพิจารณาให้มันรอบครอบโดยคำนึงถึงกฎหมายเป็นหลักนะครับแต่ส่วนมิติความเห็นใจเนี่ยก็อาจจะไปออกไปในทางการเยียวยานะครับหรือว่าหาที่รองรับให้หรือช่วยส่งเสริมในด้านอื่นแล้วการที่เราให้เขาเลิกเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าให้เลิกเดี๋ยวนี้ทันทีเราก็ให้เวลาอย่างตลาดลาวที่เพิ่งยกเลิกดีเดย์เมื่อเช้าวันนี้เนี่ยก็ผ่านกระบวนการมาให้เวลามาเป็นปีนะครับหลายขั้นตอนจนผ่อนผันผ่านโควิดผ่านอะไรมาสุดท้ายก็มาถึงวันนี้ก็ต้องเลิกไม่ยื้อเรายื้อกันมานานแล้วเราไปยังสวยงามดีกว่าเรายอมไปเพราะว่าเราก็ต้องรู้ว่าคือกลางบ้านช่องมันเกิดขึ้นมาตรงนี้มันก็เลอะเทอะอะไรอย่างเงี้ยเรารู้ถ้าเราไปยังให้เขาไล่ยังหมูยังหมาไม่เอาเราก็ยอมไปยังมีศักดิ์ศรีเหมือนกันไม่รู้ใจหายเหมือนกัน มันก็ต้องตามไปตามวัฏจักรอะเนาะ ก็ต้องทำตามที่ว่ารับปากแม่ค้าว่าเอาไปทำนู่นนี่นั่นระยะสั้นเนี่ยคืนความสวยงามก่อนแล้วเสร็จแล้วก็ทางท่านผู้ว่าก็ได้สั่งการปรับปรุงพื้นทางเท้าเนี่ยจากที่มันไม่เคยมีใครเข้าไปเห็นเพราะมันเป็นอุโมงค์เป็นอะไรมีเฉพาะลูกค้าเขาแหละตอนนี้ก็ต้องปรับปรุงให้สวยงามภูมิทัศน์อาจจะเอาต้นไม้เอาอะไรไปเติมแล้วก็ขยับป้ายรถเมย์นะจากเดิมที่มันป้ายควรจะอยู่ตรงจุดเนี้ยก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องย้ายไปอยู่ใกล้ๆแยกซึ่งมันบางทีว่าอันตรายอันนี้ก็เอากลับมาที่เดิมแล้วก็ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามอันนี้เบื้องต้นระยะสั้นส่วนระยะยาวเนี่ยก็อาจจะเป็นนโยบายของท่านผู้ว่าว่าตรงนี้เชื่อมต่อกันยังไงเป็นเส้นทางเดินเส้นทางจักรยานไหมแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับแหล่งท่องเที่ยวตรงไหนอันนี้ก็เป็นไปได้ว่าทำเลพื้นที่ตรงนั้นเอาจริงก็ถือว่ามีศักยภาพนะ 2-3 ปีหลังนี่นะถ้าเราสังเกตเราจะเห็นว่าคนที่เขาหวงแหนที่สาธารณะมีมากขึ้นจะเห็นเพจต่างๆเนี่ยที่ผุดขึ้นมาเยอะแยะเลยฟุตบาทไทยแลนด์ฟุตบาทไทยสไตล์ขาเกือบพลิกอะไรพวกนี้ซึ่งต่างๆเหล่านี้คนติดตามหลักแสนนะไปสอดส่องดูแลพื้นที่ในกรุงเทพเนี่ยทางเท้าที่มันมีคนตั้งวางขายของเกะกะกีดขวางมีต่างด้าวมีรถมอเตอร์ไซค์มาขี่บนทางเท้าอะไรพวกนี้อันนี้คือสิ่งที่มันสะท้อนกลับมาที่เราว่าเอ๊ะแล้วกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตทำอะไรอยู่ปล่อยให้คนเหล่านี้มาขายมาทำได้ไงเนี่ยเสียงเหล่านี้มันก็มากขึ้นมากขึ้นทุกวันสำรวจความคิดเห็นนี่อะไรเนี่ยมันก็จะสะท้อนมาเป็นสัดส่วนที่เรียกว่า10-1นะคนที่ไม่เห็นด้วยในขณะที่คนเห็นใจสงสารก็น้อยลงไปส่วนทางกับเมื่อหลายสิบปีก่อน